จของเจ้าหน้าที่และพนักงานนี้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้ชมรมนี้คงไม่ขาดคนผู้ฟังและปฏิบัติแต่นี่ก็แสดงว่าคัดเลือกมาแล้วที่มาฟังเนี่ยเหลือแต่เพียงแต่หัวกะทิอย่างเดียวนะมาเองนะมาด้วยศรัทธาก็หมายถึงว่าศรัทธาแล้วจึงมาถ้าไม่ศรัทธาคงไม่มาฟังวันนี้อาตมาเขาตั้งหัวข้อดีเหมือนกันบอกว่าวิธีแก้เซ็งในชีวิตแต่คนที่มาฟังทำน่ะมันไม่ค่อยเซ็งหรอกโยมไอ้คนดีน่ะมาฟังทำไอ้คนไม่ดีมันไม่มาฟังไอ้คนที่เซ็งน่ะมันไม่มาฟังทำโยมแต่ถ้าคนที่มาฟังถ้าคนเซ็งมาฟังทำแล้วมันก็หายเซ็งใช่ไหมไอ้คนที่ฟังเราโดยมากมันเซ็งน้อยกว่าเพราะมีธรรมะเป็นการแก้เซ็งเพราะธรรมะนี่มีอะไรมีทุกอย่างพร้อมในผู้ปฏิบัติมีอะไรศรัทธามีศรัทธามีวิริยะมีความเพียรพยายามมีศรัทธาตัวศรัทธานี่เป็นตัวสกัดกั้นตัวความตนีเสียดายหรือความเศร้าหมองใจไปได้มากทำให้เกิดปีติมีวิริยะมีความเพียรที่อยากจะทำความดีละบาปบำเพ็ญบุญไอ้ที่เซ็งนั้นมันเป็นบาปคนที่เซ็งในชีวิตเบื่อชีวิตอยากตายไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยชีวิตนี้มันที่หวังไว้มันก็ไม่ตรงตามต้องการเลยอะไรมันก็ไม่ตรงตามที่ต้องการนี่ก็ทำดีก็ไม่ดีเขาไม่เห็นความดีของเราเลยเกิดจากความเราทุ่มเทการที่เราทุ่มเทชีวิตเราให้เขามากไปแล้วก็ไม่มีใครที่เขาไม่สนใจเราหรือว่าเขาให้ความรู้สึกเอ็นดูเราน้อยไปก็เรียกว่าตอบสนองน้อยไปเรามีแต่ศรัทธาให้เขาอย่างเดียวเมื่อเราไม่ได้ที่เขาให้คือเรียกว่าคนทำแล้วหวังเพียงว่าบางทีไม่หวังเงินไม่หวังอะไรเพียงว่าเขาให้เขาเห็นใจเราแต่เขากลับไปเห็นใจคนอื่นมากกว่าเราก็เลยเศร้าใจหรือเซ็งออกมาก็อยากจะตายเบื่อหน่ายไม่อยากคบคนอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์ของคนที่ทำแล้วไม่ได้ดังที่ตนเองต้องการคือขาดน้ำใจนี่ว่าแต่ที่จริงถ้าคนมีธรรมะแล้วมีศรัทธามีริยะมีขันตินี่เป็นตบะที่ข่มอารมณ์คนร้ายให้เป็นคนอารมณ์ดีคนหงุดหงิดคนคิดมากอะไรมันเรียกว่าขันตินี่เป็นการข่มหรือข่มอารมณ์เรียกว่าถ้าพูดกันไปแล้วก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องหักห้ามได้อย่างดีในใจแล้วก็ฉันทะเนี่ยคือความพอใจในชีวิตตัวเองที่ทำดีแล้วใครจะชมไม่ชมก็ถือว่าดีคือพอใจในชีวิตตัวเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาและยังน้อยก็มีพ่อดีแม่ดีแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรๆมาวัดมาตวงดูตัวเองว่าส่วนบกพร่องมันก็มีแต่ว่ามันมีไม่ถึงกับเสียหายจนมากมายไอ้ส่วนดีมันมีมากกว่าที่เราดำรงชีวิตมาถูกต้องก็เรียกว่าพอใจในที่ตนเองทำดีก็เรียกฉันทะจิตคือจิตเนี่ยไตรตรองดีแล้วจิตตะก็เรียกจิตเราสามารถที่ไตรตรองสอบสวนจิตของเราเนี่ยอยู่เสมอเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยจิตของเราเนี่ยไตรตรองจิตของเราอยู่เสมอว่าเราเป็นคนอย่างไรใจเราเป็นยังไงอยู่ในทัศนะอย่างไรหรือว่าอยู่ในจริตอย่างไรถ้าเราเป็นคนโทสะจริตเราก็เจริญเมตตาให้มากๆพยายามไม่โกรธตนและคนอื่นพยายามมีความสงสารแล้วก็รู้จักคำว่าอภัยอยู่เสมอคือวิมังสานี่คือการหมายถึงสรุปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นผลสำเร็จทั้งหมดเราดีใจแล้วที่ชีวิตของเราเนี่ยภูมิใจแล้วที่เรารักษาจิตใจของเราให้เกิดความสุขสงบมาได้เนี่ย
เคยสุขใช่ไหมเคยมีความสุขเคยกินได้เคยนอนหลับเคยชีวิตทั้งเราก็มีเงินเดือนเนี่ยเรามีแล้วแต่ที่จริงถ้าว่าตัวคนเดียวนั้นมันพอกินถ้าปากเดียวท้องเดียวไม่เดือดร้อนหรอกถ้าหลายปากหลายท้องมันจึงเซ็งไอ้ที่เซ็งก็ไม่ใช่เซ็งเพราะตัวเองไม่ดีหรอกเซ็งเพราะสิ่งแวดล้อมมันมากระทบเซ็งเพราะอายตนะภายนอกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนเราจึงเนี่ยทำอะไรเนี่ยไปหวังอะไรกับใครไม่ได้โยมถ้าทำงานเนี่ยจะไปหวังว่าให้เจ้านายรักเราชมเราอะไรเงี้ยเอาใจเราหรือเราไปชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งเราอยากให้ผู้หญิงคนนั้นเอาใจเราอะไรเงี้ยหรืออยากให้ผู้ชายคนนั้นเอาใจเราอะไรเงี้ยหรืออยากมีลูกอยากให้ลูกเอาใจเรามีสามีอยากให้สามีใจเราแต่ถ้าใจเขาเนี่ยจะเอามาใส่ใจเราไม่ได้เราต้องพอใจในใจเราในความสงบของเราในความคิดของเราในความเป็นอิสระของเราที่มันเซ็งในคนเรานะมันเอาใจไปกวากไว้คนอื่นเอาใจไปห่วงไปกังวลคนอื่นแล้วพอมันไม่ได้ดังใจแล้วคือถึงว่าเบื่อหน่ายไม่สมหวังผิดหวังเหมือนนัดกันแล้วไม่เจอกันอ่ะเราเป็นไปคอยตั้งแต่6ไปทอยตั้ง6โมงอ่ะแม้สามทุ่มมันยังไม่มาไงเซ็งเลยคอยแล้วมันไม่มาเขาคอยเราไม่ไปไม่ตรงตามนัดก็มันก็เซ็งอะไรเงี้ยก็เรียกว่ามันไม่สมใจถ้าเขาไปคอยเราก่อนเนี้ยไปเจอปุ๊บเราดีใจโอ้โหนี่มันปีติแต่แสดงว่าเขาสนใจเราแหมอุตส่าห์มาคอยตั้งก่อนเลยไอ้ที่เซ็งนั่นคือเขาไม่สนใจเรานัดแล้วไม่มาตามนัดคอยแล้วก็ไม่มาอีกด้วยถ้ามายังเขาช่วยยังปรับความเข้าใจกันได้แต่ไม่มาได้เซ็งเลยแต่มาพิจารณารวบรวมแล้วความรู้สึกของคนเราเนี่ยนะมันเป็นตัวทำลายจิตใจตัวเองอย่างมหันต์เลยถ้ามันคิดผิดๆถ้ามองโลกในแง่ร้ายแต่ถ้าทำอะไรเพื่อหวังสิ่งตอบแทนผลมันจะตามมาซึ่งความไม่สบายใจซึ่งความผิดหวังเศร้าใจเสมอฉะนั้นเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดต้องรักตัวเองให้มากพุทธเจ้าสอนให้รักตัวเองให้มากไอ้ที่คนอื่นที่มันเซ็งโดยมากมันรักคนอื่นมากกว่าตัวเองพอรู้ว่าเขาไม่รักเราตายเลยฆ่าตัวเองตายนะโยมเพราะความรักเขามากฆ่าตัวเองให้ตายซะเลยนั่นแหละคือการรักคนอื่นมากกว่าตัวเองก็เลยเซ็งมากอย่างนั้นแต่ถ้าคนเราถ้ารักตัวเองว่าตัวเองนี่ยังมีโอกาสที่จะคบคนสมาคมกับคนยังใช้ชีวิตยังไปอีกหลายผู้หลายคนที่เราจะเจอคนดีคนไม่ดีคนทำอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจนั่นคือว่ามันเป็นมารแล้วก็โอโหสิกรรมไปถือว่ามันผ่านไปเหมือนเราดูหนังหรือดูละครเรื่องหนึ่งหรือฝันไปร้ายไปอย่างหนึ่งถือว่าฝันร้ายช่างไปคืนนี้แล้วก็แล้วไปวันหน้าก็ต้องฝันดีจะทำไงให้ฝันดีสวดมนต์ภาวนาดีก็ฝันดีเหมือนถ้าเจอคนไม่ดีเงี้ยทำคนเนี้ยกันแกล้งเราเสียดสีเรามองเราในแง่ร้ายอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเราก็นึกว่าสิ่งนี้เหมือนกับฝันร้ายเราพยายามทำไงจะให้มันเจอคนดีทำไงจะให้มันฝันดีวิธีการฝันดีคือการว่ากินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขไม่ทุกข์ใจก็ฝันดีไอ้การที่จะกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขทำไงเขาเรียกว่าคนนั้นเรียกว่าคนมีสติคุ้มครองคนมีสติคุ้มครองก็เรียกคนนั้นต้องสร้างอารมณ์ตัวเองให้มันดีขึ้นมาหมายถึงว่ารู้หลักการปฏิบัติธรรมโยมเคยทำสมาธิไหมเคยทำไหมยกมือสิใครเคยยกมือทำไมไม่ยกให้หมดล่ะนะทำไมไม่ยกให้หมดไม่เคยทำตายเลยที่นี่เขามาสอนกันเรื่อยเนี่ยนั่นแหละมันจึงได้เซ็งเข้ามาใกล้กันนะฮะยังไม่เซ็งแต่ในที่ไม่เซ็งแสดงว่าโชคดีแสดงว่าไอ้หัวข้อนี้ที่แก้เซ็งในชีวิตแสดงว่ามันเซ็งกันเยอะนะโยมนะโยมไม่มีเงินพอใช้นั่นเริ่มเซ็งเป็นหนี้เขาเริ่มเซ็งสามีไม่เอาใจใส่เริ่มเซ็งเจ้านายไม่เอาใจใส่ทำดีแล้วเจ้านายไม่สนใจเริ่มเซ็งเจ
ชีวิตไม่สมหวังน่ะคล้ายๆว่าทำอะไรๆก็ไม่มีใครเข้าใจตัวเองนั่งเริ่มเสงมีไหมโยมมีทุกคนไหมมีอายุย่างเข้าตัวเลข40 50ขึ้นไปจะเริ่มเสงมากขึ้นวัยรุ่นจะไม่เสงใช่ไหมตอนเป็นวัยรุ่นยอมเสงไหมไม่เสงเลยตอนที่เสงใช่ไหมมันตัวเลขเท่าไรตัวเลขเท่าไรยังเซ็งนะโยมตัวเลขเท่าไรยังเซ็งตัวเลข4เซ็งไงใช่ไหมโยมบางคน3เซ็งเลยใช่ไหมแหมเขามองว่าเราว่าแก่แล้วเนี่ยแต่เราจะเริ่มเซ็งเลยเขามองหาว่าเราไม่สวยเราแก่ไปเนี่ยพอเรารู้ว่าจะมีคนว่าเนี่ยโหแหมไม่เจอซะนานรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะแก่ไปเยอะโอยเซ็งเลยเราแหมถ้าบอกถ้าเขามาทักเราหูคุณไม่ได้เจอตั้งนานสวยไปกว่าเยอะนะชุ่มชื้นเลยความเซ็งหายทันทีเมื่อกี้กำลังเดินดึงเซ็งอยู่นะพอเขาถามว่าเราสวยหน่อยเดียวเราหายเซ็งทันทีแต่ใครจะว่าก็ช่างเถอะคนที่เรารักอย่าว่าเราใช่ไหมเรารักใครโยมคนที่รักนะกระทบไม่ได้เลยนะคนที่เรารักมากกระทบได้ถ้ากระทบแล้วเซ็งทันทีเลยใช่ไหมโยมนะแต่คนที่เกลียดเรามันว่าไงเขาก็บางทีก็อาจจะต่อต้านมันก็ไม่เซ็งแต่ไอ้คนที่รักเลยให้กระทบไม่ได้นะชีวิตมันมีความเซ็งถ้าสมมติว่าแฟนโยมหรือสามีโยมที่โยมรักมากกระทบหน่อยโยมจะเศร้าใจทันทีแล้วอย่างความไม่รู้ซึ้งทางด้านลึกซึ้งของด้านจิตใจนะมันทำให้เซ็งก็เรียกว่ารักล้มหลวมใช่ไหมรักไม่แน่นแฟนรักล้มหลวมเขาว่ารักนั่นจะทำให้เซ็งบางผู้หญิงบางคนแต่งงานแล้วนะพ่อแม่ชอบใจจริงแต่ให้แต่งกันไปแต่อยู่กันไปมันเซ็งไปเซ็งไปอยากฆ่าตัวตายบางคนฆ่าตัวตายทั้งที่มีเงินมีงานมีชื่อเสียงมีความรู้จบปริญญาแต่ว่ามันเซ็งไปเซ็งไปเซ็งจากว่าผู้ชายก็จะทำมาหากินไม่สนใจภรรยาจะเอารวยอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่เข้าใจปัญหาว่าตอนนี้ภรรยาต้องการความรู้สึกอย่างไรต้องการความอบอุ่นต้องการความเข้าใจต้องการคุยกันให้รู้เรื่องต้องการมีคู่ปรึกษาหารืออย่างน้อยก็เย็นมาเหนื่อยเหน็ดก็ได้คุยได้อะไรกันให้รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันก็ทำให้อบอุ่นแต่นี่ผู้ชายก็ไม่เข้าใจปัญหาผู้หญิงและความรักมันก็ไม่ซึ้งกันด้วยมันก็เลยกลายเป็นรักล้มหลวมเซ็งใหญ่บางคนไม่รู้จะทำไงอยากตายนี่อาตมาได้ประสบชีวิตนี้มาแต่ไม่ใช่อาตมาประสบเองนะมาถึงคนพวกนี้ประสบมาเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็เลยรู้เรื่องเซ็งเยอะเลยโดยมากเกิดจากผู้หญิงมากที่สุดจากคนอายุวัย40ขึ้นไปหรือไม่ก็35แต่ถ้าผิดหวังแล้วเริ่มเซ็งทั้งหมดไม่ว่าอายุเท่าไหร่แต่เกิดจากผู้หญิงเพราะอะไรผู้หญิงเป็นคนดีเป็นคนละเอียดอ่อนเหมือนผ้าขาวที่พออะไรเป็นเปื้อนหน่อยมันก็จะมองเห็นผู้ชายทำไมไม่เซ็งเพราะผู้ชายมีทางออกเยอะผู้ชายไม่กลัวบาปเท่าไหร่ผู้ชายเมื่อเซ็งทางคนนี้กูก็ไปหาที่อื่นมาเปลี่ยนแปลงใหม่ใช่ไหมผู้ชายมีทางออกก็จึงไม่มีทางจะเซ็งได้เท่าไหร่แต่ผู้ชายถ้าจริงจังกับชีวิตมากไปนะทุ่มเทกับชีวิตมากไปทุ่มเทกับชีวิตกับการงานหน้าที่แล้วก็กับครอบครัวมากเนี่ยผู้ชายคนนั้นถ้าผิดหวังแล้วผู้ชายคนนั้นจะเซ็งทันทีแต่ผู้ชายบางคนถ้าไม่จริงจังแบบประเภทที่เป็นเจ้าสำราญอย่างเงี้ยนะมันไม่ค่อยเซ็งหรอกพวกนี้ไม่ยอมแก่ทำเป็นหนุ่มเสมอไปอะไรเงี้ยเจอสาวกรุงกลิ่งกรุงกลิ่งด้วยพวกนี้ไม่ค่อยเซ็งหรอกถึงจะเซ็งที่บ้านแต่ก็ไปอบอุ่นที่อื่นแต่ภรรยาเหรอจะเบื่อหน่ายยังไงก็ต้องทนผู้หญิงต้องหวานอมขมกลืนเป็นนั้นผู้หญิงจึงต้องสนใจธรรมะมากใช่ไหมไม่มีทางจะไปกินเหล้าไม่มีทางจะไปคบเพื่อนผู้หญิงไม่มีทางจะไปทำอะไรที่ผิดศีลไม่ทำมีทางเดียวคือเกิดความละอายเกิดกลัวคนดินทากลัวผิดกลัวอะไรประเพณีผู้หญิงก็เลยต้องเก็บกดมาก
อันนี้มันก็มาเก็บไว้คนเดียวระบายไม่ออกมันก็เซ็งผู้ชายพอเป็นขึ้นมาก็ไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยไปลงอบอาบนวดไปพบผู้หญิงอื่นเนี่ยมันก็คลายอารมณ์มันก็หายเซ็งแต่เราจะไปทำตามผู้ชายไม่ได้นะทำตามผู้ชายแต่บ้านสุดท้ายแล้วนั่นแหละมันนรกมันก็เกิดในใจกับทุกคนที่ทำแต่ผู้หญิงนี่ก็เลยว่าจึงได้ไปเป็นเทวดามากกว่าผู้ชายผู้ชายนี่ถ้าหากว่าเขาจริงจังต่อการทำบุญกุศลเขาก็เป็นเทวดาชั้นสูงมันก็ต้องไปได้เปรียบตรงว่าเทวดาชั้นหนึ่งเนี่ยนะจะมีเทพบุตรคนหนึ่งนางฟ้าตั้ง500อ่ะเพราะผู้หญิงเซ็งมากก็เลยพยายามทำบุญกุศลแทนก็ไปเป็นนางฟ้ากันตั้ง500ผู้ชาย500คนลงนรกซะ499ไปเป็นเทวดาคนเดียวโยมผู้หญิงก็เลยต้องไปก็ไปเซ็งบนเทวดาอีกหาผู้ชายไม่ได้500คนไปแย่งคนเดียวอีกคือมันเป็นอย่างนั้นเพราะทำไมจึงมีคนเดียวบางคนบางทีทำไมเขียนตำราไว้อย่างเงี้ยแหมเทวดาคนเดียวมีผู้หญิงนางฟ้าตั้ง500พันหนึ่งก็ผู้ชายมันไปนรกต้องเป็นพันๆโยมผู้ชายมันทำบาปมันแก้เซ็งตอนเป็นมนุษย์มันไปกินเหล้าเมายาผิดศีลข้อกามเมรัยมันก็เลยไปนรกกันหมดไม่มีโอกาสจะไปเป็นเทวดาผู้หญิงไม่มีทางออกก็ต้องทำบุญสวดมนต์ภาวนาออกทางที่ถูกต้องก็เลยไปเป็นนางฟ้ากันมากมายใช่ไหมอันนี้ถ้าหากว่าเรามามองด้านพฤตินัยหรือการกระทำของจิตใจของทั้งผู้หญิงผู้ชายจะรู้ว่าผู้หญิงก็มีทางออกแต่มันมีทางออกที่คนผู้ชายไม่มองเห็นว่าเขาออกก็เลยเห็นว่าไอ้คนนี้พวกนี้มาธรรมะธรรมโมอะไรต่ออะไรก็เลยว่าพวกนี้มันคงไม่มีทางไปแต่ถ้าการไปของแบบผู้ชายนั้นเป็นการไปแบบไปนรกไปทำบาปสร้างสะสมตัวเองให้มากขึ้นจะไม่ใช่เป็นทางแก้ทุกข์จะไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์แต่ที่เรามาเนี่ยเราเป็นทางดับทุกข์การที่เรามาเช่นว่าเราอยากจะกินอิ่มนอนหลับให้จิตใจเราสบายเขาเรียกว่าถ้าเรากินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขชีวิตนี้มันจะไม่เสื่องตอนนี้ถ้าเราจะกินเป็นสุขนอนเป็นสุขต้องทำยังไงเราต้องเข้าถึงธรรมคือคำสอนพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติใจตัวเองรู้จักรวบรวมใจหลายๆดวงอ่ะนะไอ้ใจที่มันเสื่องไอ้ใจที่มันกังวลมันเป็นทุกข์เอามารวมเป็นจุดเดียวเอามารวมเป็นจุดเดียวได้นั่นคือจุดนั่นนะคือจุดสว่างจุดสงบจุดที่จะทำให้ทุกคนเราเนี่ยอยากจะอยู่อย่างนี้สุขกว่าแต่ก่อนเนี่ยแหมถ้าไม่เห็นหน้าเขาเนี่ยไม่มีความสุขเลยแต่พอใจมารวมเป็นหนึ่งได้แล้วอยู่คนมากมากคุยคนมากมากมีอะไรเข้ามามากมากรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายมันอยากจะอยู่ใจเดียวมันจะอยากจะอยู่อย่างใจเดียวอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะสงบอยากมีเวลาว่างคนเดียวกลายไปว่าอยู่คนเดียวมีความสุขเพราะอยู่ใจเดียวมีความสุขแต่เมื่อก่อนนี่นะเหงาแม้ถ้าไม่เห็นหน้าเขาเขาไม่มาไม่มีใครพูดคุยไม่มีเพื่อนฝูงเอาใจเนี่ยมันเหงาขาดไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยไอ้นั่นก็เรียกว่าคนนั้นยังไม่มีธรรมยังไม่มีธรรมคุ้มครองใจอยู่คนเดียวไม่ได้พวกนั้นต้องเซ็งถ้าอยู่คนเดียวเซ็งทันทีเหงาทันทีแต่พอเราเข้ามาถึงการปฏิบัติธรรมแล้วอยู่คนเดียวกลับเป็นสุขทีนี้ชีวิตคนเราที่จะอยู่คนเดียวเป็นสุขเนี่ยเราต้องรู้จักหลักปฏิบัติธรรมมีใครอยากอยู่คนเดียวไหมโยมนะไม่อยากใช่ไหมกลัวเหงานั่นแหละคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้นะมันก็คือตัวปัญหาล่ะแต่ถ้าอยู่คนเดียวได้นั่นนะคือการแก้ปัญหาล่ะคือหมายถึงว่าทำใจเดียวได้นะคือการแก้ปัญหาหัวใจล่ะถ้าคิดมากๆนั่นคือปัญหาล่ะพอเข้าใจไหมโยมพูดงี้เข้าใจไหมพูดงี้หายเซ็งกันยังก็เซ็งใหญ่เลยแล้วกลัวเซ็งอีกพอพูดถึงเรื่องเซ็งๆก็เหี่ยวเลยครับใช่ไหมพอพูดถึงเรื่องตายแล้วเสียวเลยผู้หญิงกลัวอะไรโยมกลัวอะไรกลัวอะไรโยมมนุษย์นี่กลัวอะไรโยม
ถามมนุษย์มนุษย์กลัวอะไรก็ตอบให้ชื่นใจสิมนุษย์กลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะตอบดังๆกลัวอะไรนะกลัวอะไรกลัวลำบากกลัวอะไรโยมกลัวไม่มีเงินฮะกลัวไม่มีเงินเดือนกลัวไม่กลัวไม่กลัวกลัวอะไรกลัวกลัวอดกลัวกันนี่กลัวคนละแบบแต่มันต้องไปลงจุดเดียวใช่ไหมโยมนะนะกลัวตายกลัวไหมแต่มันยังไม่ถึงก็ยังไม่กลัวใช่ไหมกลัวเจ็บกลัวไหมยังไม่ถึงก็ยังไม่กลัวใช่ไหมให้กลัวอะไรตอนนี้ว่าจริงๆนะคนเราเนี่ยจริงๆนั่นนะสมมติโยมเนี่ยนะสมมติโยมไปรักผู้ชายคนหนึ่งรักมากเลยถ้าไม่ได้ชาตินี้ตายแน่เลยไอ้ผู้ชายคนนั้นบอกว่าจะรักเราคนเดียวในโลกนี้จะไม่รักใครตกลงจะแต่งงานกันแต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนั้นไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักกว่าเรามันเปลี่ยนใจไปแต่งกับคนนั้นเลยโยมกลัวตายไหมบรรทุตายที่โยมจะดับทุกข์คือไทยคิดถึงหน้าเขาแต่เขาไม่ได้อยู่ใกล้เขาแค้นใจเจ็บใจเสียใจที่เกิดมาแล้วถูกหลอกถูกลวงอย่างทุนที่สุดแล้วทุกเนี้ยมันไม่ดับทำไงโยมกินยานอนหลับฆ่าตัวตายมีวิธีเดียวถึงจะดับทุกได้คือตายนะที่เขาตายกันเยอะๆนะเขาที่เขาฆ่าตัวตายกันเยอะนั้นเป็นวิธีดับทุกของเขาเขาไม่กลัวตายใช่ไหมโยมแต่เขากลัวอะไรนะกลัวความผิดหวังไม่ได้ทนความทุกข์ใจไม่ได้ไหมแสดงว่าคนเราที่กลัวทุกวันนี้กลัวอะไรโยมกลัวความทุกข์ก็คือการกลัวพัดพรากจากกันใช่ไหมกลัวไหมโยมทุกคนเรานี่ที่กลัวทุกวันนี้คือกลัวการพัดพรากจากกันแต่เมื่อโยมมีลูกของโยมเนี่ยโยมกลัวลูกโยมจะพรากจากโยมไหมกลัวมากเลยนะถ้ายอมตายก่อนไม่ว่าอะไรใช่ไหมนะยอมตายก่อนไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้ายอมรักสามีตายก็ตายก่อนไม่ได้ยอมต้องตายก่อนถ้ายอมรักภรรยามากยอมต้องขอให้ภรรยาให้ตัวเองตายก่อนอย่าให้ภรรยาตายที่หลังเพราะกลัวทนไม่ได้ที่จะเห็นเขาตายก่อนเราทนไม่ได้ที่จะเห็นลูกตายก่อนเห็นไม่ได้สามีตายก่อนผู้หญิงนี่เสียเปรียบที่สุดผู้ชายนะบอกว่าตายเมื่อไรก็ดีกูจะได้มีเมียใหม่ผู้หญิงก็ใจเดียวรักเดียวจะตายไม่ได้หรอกไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกหรือแม่ก็สุดท้ายคือไปบวชชีใช่ไหมเข้าวัดแต่ผู้ชายคือตายเมื่อไรกูก็มีเมียใหม่มีคนสนใจกูเยอะแล้วมองหาไปแล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยเมื่อไรมันจะตายถึงแก่แล้วเนี่ยคือกลัวพลัดพรากจากกันแต่ผู้หญิงเนี่ยถึงว่าจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องเอาธรรมะเนี่ยไว้ดับความทุกข์ใจปัญหาคือหัวใจเนี่ยมากทำใจไม่ได้แย่เลยใช่ไหมถ้าพัดพรากจากเราเมื่อไหร่อะไรก็ได้ที่เรารักแล้วพัดพรากในทุกทั้งหมดใช่ไหมจะเป็นของตั้งแต่เสื้อผ้าเงินทองบ้านเรือนมีสมบัติอะไรที่เรารักเนี่ยเราไม่อยากให้จากเราเลยเรากลัวความพัดพรากจากของรักแล้วยิ่งเป็นชีวิตด้วยยิ่งพลัดพรากไม่ได้เลยวัตถุยังหามาแทนได้แต่พลัดพรากจากสิ่งที่มีชีวิตเช่นลูกเราสามีเราหรือภรรยาที่พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเราทนไม่ไหวไม่อยากเห็นเลยทนไม่ได้ในสภาพที่จะพลัดพรากจากกันนี่คือตัวทุกข์ที่พระพุทธเจ้าเกิดพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาพุทธเจ้ายืนหลักธรรมะดับทุกตัวนี้นะโยมนะท่านรู้ปัญหาถ้ารู้ว่าคนเราเนี่ยเสียใจทุกมากเพราะไม่มีธรรมะข้อนี้คือทนสภาพไม่ได้แน่นอนทนได้ไหมโยมได้ไหมอยู่ดีๆเขามาแย่งแฟนไว้ทนได้ไหมนะอยู่ดีๆมาบอกผมจะมีเมียใหม่นะคุณ
ตามใจคุณนะโอ้โหตายเลยเราทนไม่ได้เลยคำนี้ตายดีกว่าแต่ทีนี้คนเรานะทำไมไม่เตรียมใจเวลาโยมรู้ว่าปัญหานี้จะเกิดกับคนทุกคนทำไมไม่เตรียมใจไปบ้างนะรู้ว่าอันนี้จะต้องเกิดกับเราไหมเกิดไหมโยมไหมหรือไม่เกิดเลยอย่างดาราหนังอะไรอย่างคนนางงามเนี่ยเกรียมจะกินยาตายกลัวจะแก่กลัวความสวยจะหมดแล้วแก่จะกินยาตายก่อนที่จะแก่ไม่อยากให้ใครมามองเราแก่ๆเนี่ยเรื่องทุกข์มากนะเพียงแต่ทุกข์ที่แม้ตัวเองแก่ก็ยังกลัวมากเลยทำไมเราต้องมาพูดกันเรื่องน่ากลัวนะเกลียดยมไม่พูดถึงเรื่องสนุกบ้างล่ะใช่ไหมที่จริงถ้าว่าเรารู้เรื่องน่าเกลียดน่ากลัวแล้วเราจะสนุกใช่ไหมเราจะสนุกตรงที่ว่าเรายิ้มกับมันได้เรายอมรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเพราะเราปลงตกแล้วว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนทุกอย่างในหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะยอมรับยังไงดีในเมื่อสภาพความจริงมันเกิดใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายมากเลยคิดว่าผู้ชายคนนี้จะต้องตายไปพร้อมไปกับเราจะต้องตายไปด้วยกันแต่ผู้หญิงคนหนึ่งพอแต่งงานกับผู้ชายคิดเลยว่าผู้ชายคนนี้สักวันหนึ่งต้องเป็นของคนอื่นคิดตั้งแต่วันรักผู้ชายคนนี้เลยไม่เชื่อใจเลยมันก็หล่อมันก็รวยมันก็มีพร้อมทุกอย่างสักวันหนึ่งนะคงนอกใจเราได้ผู้หญิงก็เราก็ไปคล้ายๆว่ามีคู่แข่งเยอะพอแต่งงานปุ๊บคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องมีเมียน้อยจังแยกจากเราคิดอย่างนั้นเตรียมใจไว้ก่อนคือปลงตกคนหนึ่งในยืดจริงๆเลยว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคู่กุศลของเราต้องไม่เป็นอื่นแต่พอถึงจริงๆวาระผู้ชายคนนั้นไปมีเมียน้อยผู้หญิงคนที่ปลงตกว่าทำไมเนี่ยผัวเมียน้อยยังหน้าตายังผ่องใสยังไม่น้ำหนักยังไม่ลดเลยบอกฉันคิดไว้ก่อนแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันก็กินอิ่มนอนหลับมันไปไหนก็ช่างมันเถอะฉันไม่ห่วงมันหรอกเขาฉันใครอยากเอาไปไหนก็เอาไปเพราะฉันปลงตกแหละอ๋อที่มันปลงตกเพราะมันคิดมาตั้งแต่เริ่มแต่งเลยคนนั้นพอดีสามีไปเที่ยวเมืองนอกไปเรียนไปดูงานต่อไปเจอผู้หญิงแบบประเภทที่อะไรเมืองไทยเหมือนกันอ่ะแต่ก็ขาดเขามีสามีแล้วแต่นี้พอไปเจอก็เลยคว้าเวก็เลยไอ้นี่ก็ขาดภรรยาก็เลยเที่ยวไปเที่ยวมาก็เลยมีความสัมพันธ์กันกลับมาก็นึกว่าภรรยาคงไม่ถือสาอะไรภรรยาเนี่ยคิดเลยว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นหนึ่งไม่เคยสูญเสียความซื่อสัตย์ให้ใครพอนั้นมาคุยเปิดเผยหน่อยเดียวเท่านั้นเองรู้ว่าสามีตัวเองนอกใจทันกินไม่ได้นอนเข้าใกล้สามีตัวเองต้องจิกต้องกัดต้องข่วนแค้นนักเลยอ่ะเพราะที่จนน้ำหนักตั้ง50 กิโลเหลือ40 กิโลโยมพร้อมหน้าเกลียดหน้าชังเลยทำใจไม่ได้คิดว่าต้องเป็นของเราคนเดียวเจ๋งไหมโยมแสดงว่านั่นแหละเพราะเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนใช่ไหมไม่ได้เตรียมใจไปสู้ทุกข์ก่อนปัญหาจึงเกิดกับบุคคลอย่างนี้ฉะนั้นคนเราที่เข้าวัดถือธรรมะเป็นหลักนะเขาจะเตรียมใจไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดเมื่อมันจะเกิดก็ห้ามไม่ได้และยังก็เชื่อกรรมถ้าเราทำไว้ไม่ดีนะเคยไปยุยงส่งเสริมให้ผัวเมียเขาแตกเล้ากันอิจฉาริษยากรรมแต่ปางก่อนเราเคยผ่านลูกนกฉกลูกกาทำให้คนเขาแตกเล้าไม่มีความสุขในครอบครัวเลยกรรมเก่าตามมาทันเราต้องพลัดพรากจากของรักเราเคยทำเขาไว้แล้วก็ปลงตกแต่นึกว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะคือเราไม่ยอมรับนั่นจะทุกข์มากที่สุดเลยคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับภายพร้อมถึงก็เจ็บไข้ได้ป่วยหรือผูกคอตายนะคือคนที่ไม่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นเรื่องไม่เชื่อกรรมกลัวไหมกลัวเซ็งเหรอจึงได้ตั้งชื่อว่าแก้เซ็งในชีวิต เรื่องอะไรเราจะไปคิดว่าคงเราจะไปห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองดิเราต้องรักตัวเองให้มากเขาไปมีเมียน้อยเขาไปรักคนอื่นมากกว่าเราแล้วเราฆ่าตัวเองตายเนี่ยมันเป็นทางดับทุกข์ไหมและไอ้ผู้ชายมันก็นั่งหัวเราะมันเป็นพระเอกคนเดียวบอกดูที่ผู้หญิงรักกูถึงฆ่าตัวตายเนี่ยกูหล่อแค่ไหนนะมันไปนั่ง
คุยอวดผู้หญิงคนอื่นต่อไปอีกว่าเนี่ยผู้หญิงตายเพราะมันในหลายคนแล้วแล้วเราโง่ไหมโยมที่ฆ่าตัวเองตายบูชาความรักนั่นโง่นะผู้ชายทำผู้ชายก็โง่เลอเรานะมันมีได้กูก็ไม่มีได้หาดีๆกับมันอีกเดี๋ยวแม่ก็หาทางดับทุกอย่างอื่นเข้าหาธรรมะอย่างนั้นคือเรียกว่าคนเรานะถ้ารักตัวเองมากแล้วนะจะรู้จักวิธีดับทุกข์แต่รักคนอื่นมากก็เรียกว่ามันเพิ่มทุกข์ห่วงใยเขาจนตัวเองไม่มีเวลากินไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาพักผ่อนคอยกังวลเขาตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวฉะนั้นถึงว่าวิธีการฝึกใจปล่อยวางหรือปลงตกเนี่ยเราต้องสนใจทำที่จะเกิดขึ้นในใจเราได้สร้างธรรมะคือความสว่างในใจขึ้นมาให้ได้เนี่ยมันจะแก้เซ็งแก้ทุกข์ได้หมดเลยปัญหาจบถ้าเรามีธรรมะคุ้มครองของเราใจเราจะมีขันติอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่มากระทบใจได้แล้วก็พอใจภูมิใจชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วมีทุกอย่างพร้อมแล้วใครไม่มีอย่างเราหรอกในโลกนี้ไปควานหาไม่เหมือนอย่างเราสักคนเดียวใช่ไหมเหมือนโยมไหมยังเหมือนอ้วนเนี่ยอาตมาเนี่ยใครก็อ้วนไม่เหมือนอาตมากินเวลาเดียวก็ยังอ้วนเนี่ยคนหนึ่งก็กินตั้งสามเวลาไม่อ้วนเนี่ยอาตมากินเวลาเดียวก็กินได้นอนหลับจะหลับเมื่อไรอาตมาก็หลับได้ใช่ไหมนั่งไปในรถอาตมาก็หลับได้นั่งคุยกับโยมอาตมาจะหลับอาตมาก็หลับได้อาตมาก็ไม่ต้องไปเซ็งอะไรมากมายเงี้ยกินได้กินเวลาเดียวกินมากก็ได้กินน้อยก็ได้ไม่กินก็ยังอยู่ได้อย่างเงี้ยมีพระจีวรสามตัวอาตมาก็ไม่จนไปไหนก็ชุดนี้อย่างนี้สบายอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดึงแฟชั่นมันมาขั้นไหนแล้วไว้เนี่ยทรงผมมันไปถึงไหนแล้วเสื้อผ้ามันไปถึงไหนแล้วเนี่ยต้องตามเขาทันนะไม่ทันถึงหาว่าเราเชยนะแล้วผู้หญิงก็ชอบมองเลยวันนี้มันชุดไหนอะผู้หญิงก็ชอบมองว่าคนนี้แต่งไงไงไอ้เราก็เลยแคร์ต่อสายตาของสังคมก็เลยหวั่นไหวตลอดเวลาเลยก็เลยเนี่ยไม่พอเงินเดือนไม่พอเราโยมไปเดินผ่านเซนท่านพาต้าแล้วก็ซื้อไปกองไว้ที่บ้านผลที่สุดมันก็ชีวิตจึงไม่มีอะไรเป็นหลักหมดสิ้นเปลืองไปทุกวันไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าเรารู้จักธรรมะพุทธเจ้าอะไรมันก็พอใช่ไหมอย่างกับพระเนี่ยต้องพอพุทธเจ้าสอนให้พอดีกินอิ่มเดียวก็พอจะไปบอกนี่นะโยมเอานั่นมานี่มาก็ไม่ได้เรียกร้องก็ไม่ได้มีอะไรก็ใส่ไว้ในบาตรอย่างเดียวอิ่มเดียวพอแล้วแล้วพอจริงๆแล้วไม่ไปร้องเรียกหาอีกคือเรียกว่าคำว่าเป็นสมณะเป็นผู้สงบเนี่ยรู้จักคำว่าพอหมดเลยโยมเขาให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นจะไปเลือกบ้านสวยๆก็ไม่ได้เขาเอากระตุ๊บกระต๊อบให้อยู่ก็อยู่คือเป็นคนรู้จักพอนะคือธรรมะรู้จักพอแต่นี้ถ้าคนเรามันรู้จักคำว่าพอเนี่ยไม่เซ็งแน่นอนอะไรมันก็พอดีทีนี้คนเราโดยมากความปรุงแต่งของอารมณ์จิตใจคนเรานี่จะพัฒนาอยู่เสมอแล้วไม่ยอมหยุดคิดแต่นี้เพราะการหยุดคิดไม่ได้จะทำให้สับสนวุ่นวายทำให้ขัดเคืองอึดอัดทำให้ชีวิตนี่มันไม่ไปราบเรียบคือชีวิตมันไปไม่ราบเรียบมันทำให้มันแบบว่าอะไรมันไม่สามารถที่จะคลายหรือแก้ปัญหาทุกข์ในใจได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมะมาสนใจธรรมะนี่เราจะไม่ต้องไปพะวงไม่ต้องไปพะวงว่าเราจะต้องพัดพรากจากคนโน้นพัดพรากจากคนนี้ไม่ต้องกังวลถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ก็ต้องดับได้แปรปรวนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปแน่นอนเราเตรียมใจของเราไว้ดีกว่าเตรียมวิธีการทำจิตใจของเราไว้วันนี้ให้โยมฝึกสมาธิแค่เซ็งสัก15นาทีแล้วไปทำทุกวันนะเป็นการบ้านนะโยมนะแล้วก็รักษาใจเป็นดวงเดียวให้ได้ก่อนนะวันหนึ่งไม่โกรธใครวันหนึ่งไม่คิดถึงใครวันหนึ่งไม่ห่วงไม่กังวลและทำใจเป็นกลางๆอยู่เรื่อยนะรับรองไม่เซ็ง
อยากจะอยู่คนเดียวด้วยจะสบายใจจะเปลี่ยนอารมณ์จะเปลี่ยนจิตใจจะเปลี่ยนนิสัยจะเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองได้จากการที่มีธรรมะเข้าไปคุ้มครองแต่ถ้าเรายังอยู่อย่างนี้นะมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกโยมมันยิ่งเบื่อหน่ายชีวิตไปทุกวันทุกวันทุกวันนักเข้านักเข้าคนเราก็เลยว่าเห็นไม่เห็นมีอะไรดีเลยบางคนเนี่ยบ่นกันจริงๆนะบางคนบอกไม่เห็นมีอะไรดีเลยนี่เวลาพอไหมเนี่ยเวลาพอไหมเดี๋ยวจะเล่าเรื่องแก้เสียงให้ฟังสักเรื่องชีวิตคนหนึ่งชื่อสินกายเป็นคนที่หวังอนาคตรุ่งโรจน์เป็นชายหนุ่มแล้วก็เดินทางเข้าไปในเมืองหลวงหวังจะไปเป็นเจ้าขุนมูลนายก็เลยไปขอสมัครอยู่กับบ้านขุนนางไปสมัครทำงานดูบ้านขุนนางก็เริ่มต้นก็รับใช้ก่อนเพราะเป็นหนุ่มเด็กหนุ่มหน้าตาดีแต่หวังว่าต่อไปเราก็คงจะเป็นขุนนางสมัยก่อนนี่พอไปทำงานกับบ้านขุนนางขุนนางเขาจะอุปถัมภ์ค้ำจุนไปเป็นเจ้าเป็นนายแบบเหมือนเป็นลูกศิษย์วัดสมัยก่อนเป็นลูกศิษย์วัดแต่ต่อไปเป็นอนาคตเป็นเจ้าแผ่นดินก็มีเป็นนายพลนายอะไรก็มีอย่างเงี้ยอย่างกับพวกบุเรงนองเป็นผู้ชนะสิทธิ์ก็มาจากศิษย์วัดเงี้ยอย่างกับพระพุทธยอดฟ้าหรือพระเจ้าทักษิณนี่ก็มาจากลูกศิษย์วัดตอนนี้แต่แล้วก็ผลที่สุดก็ไปอยู่ตอนนี้ก็เกิดไอ้คนเรานะผู้ชายเนี่ยมันงานมากมันก็เครียดไปจะเข้าหาเจ้าหานายก็ไม่มีเวลาจะมาคุ้นเคยกับครอบครัวก็เปิดโอกาสจังหวะว่างกับผู้หญิงภรรยาตัวเองก็ยังไม่แก่เกินไปก็เลยใกล้ชิดกับผู้ชายหนุ่มสินกายคนนี้ก็เลยได้เสียกันเรียกว่าลักลอบกันก็เลยมีความรักจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาจับได้ไอ้สามีมาไงจับได้ไอ้ความรักภรรยานะโมโหนะก็ชักดาบซามูไรออกมาจากข้างขวานะครับฟันคอไอ้สินกายไอ้นี่มันก็ความกลัวตายก็วิ่งรอบห้องกันเนี่ยเอาเก้าอี้เนี่ยบังคอยบังรับดาบไม่ให้ถูกตัวเองก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ฟันใหญ่ฟันจนเหนื่อยอ่ะนี่ก็เอาพวกเก้าอี้พวกอะไรคอยรับคอยหลบตลอดเวลาไอ้ภรรยาก็มานึกว่าเอ๊ชู้รักเราตายแน่ทำไมเอาไว้มาดูแล้วเราจะเอาคนไหนไว้ดีไอ้นี่มีชื่อเสียงเกียรติยศแต่มันแก่ไอ้นี่ไม่มีชื่อเสียงเกียรติยศแต่มันยังหนุ่มอยู่มันยังรออยู่ก็เลยตัดสินใจเอาหนุ่มไปดีกว่าก็เลยเอาดาบอีกอันหนึ่งมาแทงฟันไอ้สามีตายก็เลยบอกสิงกายหนุ่มคนนี้บอกเราหนีนะเราไปใช้ชีวิตมีความสุขด้วยกันอยู่ไม่ได้แล้วก็พากันหนีไปพอหนีไปคนมันไม่มีวิชาความรู้นะผู้ชายมันก็ไม่จะทำอะไรผู้หญิงก็เป็นคุณนางมาตลอดนะผลที่สุดก็ไปขโมยเขากินขโมยเล็กขโมยน้อยผู้ชายน่ะก็กลายเป็นชีวิตที่มันลำบากผู้ชายเนี่ยแบบเหมือนคนมีบุญมายังมีบุญเนี่ยมันนึกว่าชีวิตเราทำไมอย่างนี้นะเราต่อสู้ต่ออารมณ์ตัวเองไม่ได้รูปเสียงกินรสเนี่ยมันลายนะเพราะเรารักผู้หญิงคนนี้เรามาทำอย่างนี้เมื่อเราหวังอนาคตเป็นเจ้าคนในคนทำไมเรามาผิดพลาดเพราะเราแพ้กิเลสตัวเองทำไงเราจะชนะใจตัวเองพ้นจากอารมณ์นี้ไปได้ถ้าเราพ้นจากผู้หญิงคนนี้เราจะต้องไม่ลำบากอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจหนีผู้หญิงเลยถ้าคืนอยู่เราคงลำบากตลอดชีวิตคงสักวันหนึ่งคงต้องถูกเขาจับถูกเขาฆ่าแน่ก็เลยหนีเลิกเป็นโจรเลิกขโมยลักเขาก็หนีไปก็ไปจนสุดพอถึงเป็นสำนักหนึ่งมีวัดก็เลยตัดสินใจบวชดีกว่าขอบวชเพราะบวชก็เอ๊ะเราจะล้างมลทินบาปเราได้ยังไงหนอจะล้างบาปเราได้ไงเราก็ทำบาปรักเล่นชู้เมียเขานั่นเป็นบาปหนักก็เลยชีวิตนี้เราดีกว่าตายทำความดีสุดท้ายผลที่สุดก็เลยขอบวชพอบวชเสร็จแล้วก็มันมีไอ้ภูเขาลูกหนึ่งที่เดี๋ยวนี้มันยังอยู่นะภูเขาลูกเนี้ยเวลาหิมะตกเนี่ยเขาจะปีนมันไม่ทางนี้มันเป็นหน้าผาแล้วพอปีนเนี่ยทุกคนต้องเกาะออกไปแล้วไปทางนี้มันเป็นเมืองมันทะลุไปแล้วประมาณร่วมกิโลแต่ว่าต้องปีนอ้อมไปนี่อ้อมไปนี่ไกลแล้วบางทีก็ถ้าลมมาฝนมาก็ตกลงไปตายค
คนจะตกตายทุกปีเลยพวกม้าพวกอะไรเนี่ยถ้าจงไปก็ไม่ดีก็ตกตายคนตกตายถ้าหากว่าก็เลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่ามีคนตายแต่ทำไงนะจะทำให้คนเราเนี่ยพ้นจากความลำบากที่ปีนภูเขานี้เลยตัดสินใจมองภูเขานี้เจาะเลยพอฉันข้าวเสร็จแล้วก็เจาะเพื่อจะให้ทะลุมันเนี่ยเพราะทะลุมันประมาณร่วมกิโลเจาะเป็นถ้ำทะลุทำไปสามร่วม30 ปีเจาะภูเขาคนที่ก็เดินผ่านมาเขาก็หัวล่อเยาะไอ้นี่มันปกติหรือเปล่านักบวชคนนี้ปกติหรือเปล่าพระองค์นี้ภูเขาทั้งลูกมันจะไปเจาะอะไรทะลุมันเจาะยันตายมันก็ไม่ทะลุก็ไม่มีใครร่วมงานด้วยเลยเพราะก็ถือว่าเป็นการทำที่ไม่ถูกหลักเขาก็ถือว่าปีนกันมาตั้งปู่ย่าตายายเขาก็ปีนกันเรื่อยไปตกตายไปก็ตายไปเขาก็เจาะเรื่อยเรื่อยเจาะไปนะเขาจะทะลุสิ30 ปีนะจากหนุ่มน้อยๆมันจะยุคตกร่วม50ทีนี้ไอ้คนที่เป็นลูกชายของคุณนางเนี่ยมันก็ตอนที่ถูกพ่อมันฆ่าตายตอนนั้นยังเล็กๆอยู่มันก็สืบสาวเราเรื่องว่าคนที่ฆ่าพ่อตายพาแม่หนีนี่คือสินกายมันก็ฝึกเป็นนักดาบให้เก่งเลยฝึกเป็นนักดาบให้เก่งเพื่อจะไปตามฆ่าไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เก่งเสร็จแล้วก็สืบเสาะก็รู้ก็ไปก็ไปเจอพอดีพอไปเจอก็กำลังเห็นขุดถ้ำอยู่ก็ถามรู้จักสินกายไหมบอกรู้จักบอกอยู่ไหนบอกนี่สินกายเขาก็รู้นะว่าคนนี้คือคงจะเป็นศัตรูคนหนึ่งที่มาเอาชีวิตเขาบอกเราเนี่ยต้องการมาเอาชีวิตสินกายงั้นบอกเรื่องอะไรก็เล่าให้กวางว่าฆ่าพ่อเขาบอกใช่ไหมบอกใช่ตัวเขาเองอ่ะแต่ตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเขาผิดแต่เขาก็จะพยายามทำความดีเพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไปแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะบอกเนี่ยถ้ำเนี่ยมันเกือบทะลุแล้วขอให้ฉันเจาะให้ทะลุเสร็จแล้วก็มาตัดคอฉันเลยฉันจะไม่หนีไปไหนหรอกขอให้ทะลุเพราะถ้าเจาะไม่ทะลุแล้วเนี่ยคนชีวิตคนจะไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นฉันทำประโยชน์ส่วนรวมนั่นก็สองวันทั้งวันก็มายืนกับพายดาบดูสติงเมื่อไรมันจะทะลุเจาะจริงหรือเปล่ามันทำอู้หรือเปล่าว่าจะรอให้ช้าหรือเปล่าก็เจาะจริงเจาะแบบมันเอากำลังวังชามาจากไหนเจาะจริงๆไม่เคยท้อถอยเลยก็เลยเอ๊ะเรามาคอยเมื่อไหร่มันจะทะลุลึกเองจะได้ตัดคอไอ้คนนี้แล้วบอกเอางี้นึกในใจช่วยมันให้มันทะลุมันจะได้เสร็จเร็วๆอันนั้นก็เลยละดาบได้มาก็มาช่วยเจาะ2 คนกลายเป็นร่วมงานกันไปไม่รู้ตัวเพื่อจะให้มันไอ้นี่ทะลุเพื่อจะให้ช่วยคนอื่นไอ้นั่นทะลุเพื่อจะได้ตัดคอไอ้คนนี้แทนพ่อตัวเองพอเจาะไปจะมาความคิดคนเรามันก็ดีขึ้นมานะจากคิดที่พยาบาทอาฆาตอะไรมันก็หายเริ่มสงสารเขาทำความดีนะเราก็ไม่น่าจะพยาบาทก็เลยเจาะไปก็กลายเป็นแบบว่ามันมีความคุ้นเคยกันไปก็ทีแรกก็ไม่พูดคุยนะเข้านะก็พูดคุยกันคุ้นเคยกันผลที่สุดเจาะทะลุครบ30 ปีเจาะทะลุคนก็ได้เดินกันเลยคราวนี้โอ้คนมาเดินกันในถ้ำนั้นชายโดที่เมื่อมีหิมะมาก็ไม่ต้องปีนเขาลูกนั้นก็มายืนดีใจว่าโอ้ผลงานสำเร็จไอ้ลูกของศัตรูนั่นไอ้คุณนานั่นก็มาดีใจว่าผลงานนี้เราได้ร่วมทำกับคนนี้ด้วยแล้วบอกว่าเขาบอกนะภูเขาเนี่ยเราสามารถเจาะทะลุเชื่อมกันได้แล้วเนี่ยเป็นอันว่าท่านงานชิ้นใหญ่ที่เราจะทำก็คือแยกศีรษะแยกกายของเราออกจากกันแยกศีรษะจากตัวข้าพเจ้าเนี่ยเป็นงานของท่านก็น้อมคอไปเอาเลยเราเจาะถ้ำทะลุแล้วงานของท่านก็คือแยกคอกับตัวข้าพเจ้าออกจากกันก็น้อมคอบอกว่าก็คุกเข่าเลยคนนั้นคือได้บอกข้าพเจ้ามันทำไม่ได้แต่แล้วท่านน่ะไม่ใช่คนอื่นแล้วคืออาจารย์ของข้าพเจ้าคนทำดีอย่างเงี้ยไม่มีแล้วในโลกนี้หาไม่ได้แล้วที่จะมาฆ่าท่านเท่ากับข้าพเจ้านี่ไม่รู้จักบาปบุญเลยก็เลยเป็นอันว่าไอ้คนที่มาร่วมงานที่จะมาฆ่าเนี่ยกลายเป็นอโหสิกรรมเป็นลูกศิษย์กันไปก็เลยก็เรื่องก็จบ
เขามีความเพียรนะที่ฉันที่ทำความดีส่วนหนึ่งได้แล้วเรื่องมันก็จบกันตรงที่ว่าเขาไม่ท้อถอยแต่ศัตรูมูมานทั้งหลายมันก็หมดกันเพราะอาศัยขันติอดทนและความเพียรคงไม่มีใครไม่มีหนึ่งมีหนึ่งในโลกอ่ะไม่มีใครทำแล้วแต่นี้เราไม่ต้องไปถึงกระเจาะทำให้ทะลุนะเพียงแต่เรามาเจาะใจของเราให้มันรู้เรื่องว่าอะไรที่มันเป็นทุกข์ในใจเราจะแก้ไขปัญหาที่แก้ปัญหาใจเราว่าอ๋อความไม่พอใจความเสียใจความคับแค้นใจนี่มันมีอยู่ในใจเราทำไงเนาะจะแก้ปัญหานี้ให้ได้แก้มันออกไปเนี่ยมันหนักหนาเหลือเกินทำได้แล้วโยมก็สบายใจเหมือนคนที่เจาะทำทะลุได้มีความภูมิใจในชีวิตเองอุตส่าห์ฟันฝ่ามาจนทะลุได้ความเสียใจนะไม่มีแล้วความผิดหวังไม่มีแล้วก็เรียกว่าคนทำสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตตัวเองมันก็มีความหวังขึ้นมาทันทีความภูมิใจนั้นจะเกิดเลยสงสัยไหมโยมนะสงสัยอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมใครมีปัญหาถามได้นะยังเซ็งอยู่ไหมโยมหายเซ็งก็ยังโยมถ้าเซ็งก็ยกเขาให้หมดถ้าห่วงแล้วมันเซ็งโยมนะอะไรอะไรที่มันเป็นของเราอ่ะเราจะไปคิดว่าเป็นของเราของคนอื่นเขาที่เราที่ของเราจริงๆนะโยมทานที่เราให้เนี่ยของเราโยมให้ไว้เท่าไหร่ศีลที่โยมรักษากายวาจาใจสงบเป็นบุญกุศลของโยมปัญญาที่โยมแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันคือโกรธและไม่โกรธพยายามทำใจตัวเองให้สงบนะนั่นน่ะคือของเราแต่แก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ของเราหรอกไอ้นั่นของเสียดายของเสียดายเนี่ยของเอาไว้ให้คนอื่นของตณีของเสียดายของโลภของความโลภเขาไม่ให้ใครแต่ที่จริงเขาไม่เอาไปใช่ไหมแต่ไอ้ของที่ไม่มีความโลภเนี่ยของเขาที่เขาสละทรัพย์ของเขาใช่เช่นเขานิยมทอดกฐินไปกี่วันละนั่นแหละของโยมที่เหลืออยู่ในนี้ไม่ใช่หรอกกินนั้นเป็นกากหมดแต่ไอ้ที่เราทำบุญกุศลของเราไว้เนี่ยทานศีลภาวนานั่นแหละของที่เสียสละได้มดพ้นความตนีได้นะนั่นแหละของตัวเองไอ้ที่อยู่นี่เป็นของอาศัยไม่ใช่ของเราหรอกพอตายแล้วเราไม่เอาไปตายแล้วเราจะเอาไปได้ของที่ละความตนีได้นั่นเองละความโกรธได้ละความพยาบาทได้ละตัวตนได้ไอ้ตัวที่ละได้นะคือของเราไอ้ตัวที่ละไม่ได้นะเอาไปไม่ได้แต่ถ้าเอาไปในใจมันก็เป็นตัวทุกข์แต่นี้คนเราโดยมากจะคิดว่าของเราหมดใช่ไหมที่ลมได้จะจริงๆถ้าตายเดี๋ยวนี้ได้ไปเนี่ยถ้าตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ได้ไปนะคืออะไรที่ทำเป็นบุญกุศลไว้ในใจจะได้ไปแต่ที่เสียดายนะไม่ใช่ของเราของลูกของหลานของบ้านเรือนของคนอื่นเขาเมื่อเราจะสร้างอะไรเราของเราไว้เนี่ยเราทำเอาไว้ก่อนตายนะสิ่งนั้นนะของเราต้องเราเห็นต้องเราได้เห็นได้ยินได้รู้นั่นคือของเราแต่ที่เราไม่ได้เนี่ยคือไม่ใช่คือเราไม่ได้ทำทีนี้การที่เรามาปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะที่เราจะเอาแนวทางเข้ามาใส่ใจเราเนี่ยคือวิธีการที่เราจะรวมบุญกุศลทำใจของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมารวมไปที่ใจดวงเดียวบุญกุศลทั้งหลายจะมารวมไปที่ใจเพราะใจดวงเดียวมันจะกันบาปออกหมดบาปจะเข้ามาครองใจเราไม่ได้ทุกข์จะไม่ครองใจเราแต่นี่คนที่คุกครองใจเนี่ยเพราะคิดไม่หยุดเพราะไม่สงบเพราะฟุ้งซ่านเพราะสับสนมันทุกข์จึงครองใจแต่ถ้าเราจะแก้ใจของเราไอ้ตัวทุกข์นี้สับสนออกไปให้มันใจมันว่างได้เนี่ยจะสบายใจทันทีเ
เอาเวลานี้อาตมาอยากให้โยมฝึกวิธีแก้เซ็งสัก15 นาทีนะนั่งเข้ามาใกล้ๆโยมเข้ามาใกล้ๆสิคนอยู่ใกล้ๆนะเข้ามาใกล้ๆท้ายๆนะมาใกล้ๆผู้ชายมาใกล้ๆอย่านั่งนั่งไปออกไปเลยนะไปสวรรค์มันต้องปีนขึ้นไปนะโยมนะลงนรกก็โดดลงไปนะโยมไปสวรรค์มันต้องปีนขึ้นไปนะแต่ลงนรกก็โดดตุ๋มเลยง่ายมันคอยจะโดดอยู่แล้วอ่ะสวรรค์ต้องปีนขึ้นมานะความดีต้องพยายามมันจะไปเห็นบุญกุศลตอนที่เราได้รับความสุขเวลาเรามีเรื่องราวอะไรโอ้โหสมมติว่าบางคนนะพอรถความปุ๊บเนี้ยแหมไม่เป็นไรนะกูบุญช่วยนะกูไม่ตายรอดตายในบุญช่วยเป็นอะไรพอบัตรเหตุปุ๊บแหมไม่เป็นไรเลยเนี่ยบุญช่วยคิดถึงบุญได้ว่าบุญช่วยแต่ถ้าตายไม่ได้คิดถึงแหละถ้าคนจะคิดถึงรายยามที่เราได้ดีเนี่ยพอเป็นอะไรขึ้นมาแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยรู้สึกบุญช่วยเรารอดตายแล้วทำบุญของเราไว้ดีคิดถึงบุญว่าบุญช่วยทันทีบุญจะไปช่วยตอนเราลำบากกันเองยามเรามีทุกข์เรายามมีปัญหาขับขันเราไม่เป็นไรแก้ปัญหาจบไปนั่นเนี่ยบุญช่วยเราทำความดีเช่นเดียวกันนะการมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยเท่ากับรวมพลังบุญของเราไว้ช่วยเรายามเป็นทุกข์เวลามีทุกข์อะไรมันจะได้คลายกระจายหายไปนี่บุญช่วยทำสมาธิเพิ่มพลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วบุญจะช่วยมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีทุกข์วิธีการทำสมาธิเนี่ยนะโยมนะทำง่ายนะโยมร้องเพลงเหนื่อยกว่าด้วยนะกินข้าวลำบากกว่าอีกนะทำอะไรก็ยังลำบากกว่านั่งสมาธินี่สบายทุกอย่างเลยเพียงแต่ปล่อยวางไม่คิดเท่านั้นเองดูหนังก็ต้องนั่งคิดว่าไอ้ตัวนั้นมันเป็นอย่างนั้นไอ้ตัวนี้อย่างนี้พอนางเอกดีก็นางเอกมันไม่ดีก็สงสารนางเอกไอ้ตัวโกงร้ายก็โกรธตัวโกงอะไรเงี้ยมันเรื่องมันวุ่นวายตลอดเวลาที่เราต้องทำใจหนักทั้งหนักทั้งเบาแต่ว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันไม่มีมันปล่อยไปหมดไอ้เรื่องร้ายๆต่างๆก็คล้ายๆว่าเรื่องร้ายเนี่ยปล่อยทิ้งไปหมดให้เหลือแต่เพียงว่าใจว่างๆเพียงทำใจให้ว่างไม่ให้คิดอะไรเท่านั้นเองนะเพียงทำให้มันไม่มีเท่านั้นเองอ่ะทำให้ไม่มีแล้วมันจะได้สบายใจทำง่ายไม่ยอมทำไม่เอาอะไรอ่ะนะกินข้าวก็ต้องเคี้ยวต้องกลืนใช่ไหมดูหนังก็จะต้องจ้องดูอย่างเงี้ยแต่พอทำสมาธิเนี่ยเป็นเพียงปล่อยใจให้ว่างเท่านั้นเองทำให้เกิดความสงบขึ้นมามันง่ายไหมโยมถ้าพูดง่ายง่ายใช่ไหมแต่ทำไมเขาไม่เคยทำกันไอ้ตรงเนี้ยจุดรวมตรงที่ทุกคนเรามีทางดับทุกข์ได้ทันทีเลยค้นหาทางดับทุกข์ได้ทันทีจะเอาสุขอะไรก็ได้หมดโยมยอมจะเอาสุขเท่าไหร่ล่ะสุขยิ่งกับกินอิ่มนอนหลับสุขยิ่งกับคนมีเงิน100 ล้านพันล้านคนมีเงินพันล้านนะยมเป็นอัมพาตสุขไหมร่างกายเสื่อมสมรรถภาพสุขไหมกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคหัวใจเป็นไงมีทั้งเงินก็ไม่มีความสุขแต่เรานี่ไม่มีอะไรแต่เรามีธรรมะเรามีใจสบายยังมีพอกินพอใช้แต่ใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบไม่วุ่นวายไม่มีความทุกข์ใจอะไรสุขกว่ามีเงินแล้วเราเอามาแลกกันเอาไหมโยมโยมมีเงินเดือน3-4 พันเนี่ย4-5 พันเนี่ยแต่เขาจะเอาพันล้านมาให้โยมเอาไหมโยมมีบ้านมีเงินเป็นพันล้านมีทุกอย่างอ่ะอาหารการกินรอบข้างไปที่ไหนก็ขี่รถเบนซ์เลย500เลยอย่างเงี้ยแต่โยมเป็นโรคหัวใจรั่วเอาไหมโยมเป็นอัมพาตโยมเป็นคนเสื่อมสมรรถภาพเอาไหมโยมไม่เอาใช่ไหมแสดงว่าเงินที่โยมปรารถนาก็ไม่มีความหมายสิมันก็ไม่ใช่ตัวสุขสิไอ้ตัวสุขอยู่ที่ไหนล่ะก็ตัวสุขอยู่ตรงที่เรามีความสงบมีความพอใจนี่ดีกว่าใช่ไหมคนเราน่ะไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่เขาเป็นๆอยู่นั่นน่ะเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นหรอก
เพราะมันจำเป็นต้องเป็นใช่เขาเรียกว่าขี่เสือแล้วไอ้ที่รวยเป็นทุกข์นะเยอะแยะมันจะไปบอกว่ารวยเป็นทุกข์ก็มึงอยากรวยทำไมเงี้ยแต่มากจะมีคนร้องว่ารวยเนี่ยเป็นสุขอยากจะบอกว่าคนอื่นเป็นสุขแต่ที่จริงเขาเป็นทุกข์ต้องตายเขาบอกไม่ได้โดยมากคนที่จะบอกได้คือคนจนหาว่าจนเป็นทุกข์แต่คนจนจะบอกว่าฉันจนเป็นสุขไม่กล้าบอกมึงจะไม่สุขยังไงมึงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คนมีพอบอกก็ไม่บอกว่าเขามีความสุขเราก็นึกว่าเขามีความสุขเพราะเขามีทุกอย่างแต่หารู้ไหมว่าภายในกายในใจเขาไม่มีอะไรเลยสมองเขาใช้จนเสื่อมไปหมดแล้วคิดตลอดเวลาจนเขาก็เสื่อมสมรรถภาพไปหมดแล้วฝ่อไปหมดแล้วโยมมันไม่มีแล้วมันถึงถ้ารถยนต์ก็ใช้อยู่จนเครื่องมันสึกหรอหมดแล้วแต่นี้อย่างพวกเรานี่เราไม่ได้ใช้เสียหายอะไรเลยยังมีพลังอยู่ทุกอย่างมันยังสมบูรณ์อยู่แต่เพียงทำความพอใจว่านี่เราดีแล้วนี่นะดีกับเศรษฐีพันล้านหัวใจรั่วดีกับเศรษฐีพันล้านสมองฝ่อดีกับเศรษฐีพันล้านเสื่อมสมรรถภาพ ใช่ไหมก็ไม่เอาใช่ไหมไม่รวยใช่ไหมถ้ารวยไงไม่รวยใช่ไหมสองขั้นก็ไม่เอาใช่ไหมสองขั้นถูกคนนินทาเอาทำไมโยมโหพอเดินพอได้สองขั้นแล้วพวกมองเป็นแถวเลยถูกนินทาตลอดปีเลยก็ไม่ดีนะมันต้องได้กันทุกคนสองขั้นเราก็ช่วยหน่อยถ้าได้คนไหนได้สองขั้นเราเอาเนี่ยมันได้ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันเลียเจ้านายบ้างอะไรบ้างมันทำดีแต่เพราะเจ้านายงานจริงๆมันไม่ทำก็มีคนว่าเราพอจะได้สองขั้นนี่แม่ถูกคนนินทามันไม่พอดีใช่ไหมแต่ถ้าเราพอใจบางคนทำงานไม่หวังอะไรทำงานเพื่อให้งานมันดีอย่างเดียวให้ตัวเองได้ทำถูกต้องเดียวเขาได้ไม่ได้เขาก็ไม่เสียใจได้ก็ไม่ดีใจใครจะนินทาสรรเสริญเรื่องของเขาใช่ไหมแต่วงการที่คนทำงานด้วยมีกิเลสหนาเนี่ยมีเรื่องเยอะนินทาสรรเสริญกันวุ่นวายมากเลยอะแค่เรื่องตอนนี้ก็อิจฉากันน่ะคนอื่นดีแล้วเราก็ทนไม่ได้เพราะคนไม่มีธรรมะเนี่ยเดี๋ยวต้องมีกันหมดทั้งที่สำนักงานงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดใจดีเหมือนกันอย่างนี้เป็นไงโยมสบายไหมโลกนี้น่าอยู่เนาะไม่เซ็งเนาะนายก็ดีลูกน้องก็ดีใครมาก็โหสวัสดีกันทุกคนเลยอย่างเงี้ยอาตมาไปอยู่ที่เมืองอังกฤษมา 7-8 เดือนฝรั่งเขาดีอย่างที่เขาว่าชีวิตเขาใช้อย่างนี้พอเจอหน้ากันฮัลโหลกูดมอร์นิ่งฮาวอายูเนี่ยคุณสบายดีหรือสวัสดีตอนเช้าคือฝรั่งมันกลัวคนไม่สบายมันถามก่อนสบายดีหรือถ้าเจออะไรก็อย่างนั้นแหละไปจริงเรานึกเหมือนมันน่าเบื่อจังเลยแต่พอมาเมืองไทยปุ๊บก็มันเป็นชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันดีเวลาเปิดประตูให้อ่ะเวลาเข้ามานะขอบคุณ thank you ขอบคุณใครเปิดประตูให้มันขอบคุณหมดแสดงว่าเขามีอะไรมีความสัมพันธ์มีเม็ดวาจาอะไรเขามันเป็นคนสุภาพอ่ะเรื่องจะมาแสดงออกซึ่งไม่ดีไม่มีคุณจะโกรธกันไงแต่เขาเปิดประตูให้คุณก็ต้องขอบคุณมันก็เลยมันทั้งสำนักงานเลยไม่มีใครโกรธกันหรอกใครเปิดประตูไอ้คนนี้เปิดมาก็ต้องสมมติจะเข้ามา5คนในคนเข้าก่อนเนี่ยเปิดไว้ให้5คนเข้ามาขอบคุณเข้าไปแต่เองก็เข้าที่หลังเข้าลิฟต์เข้าอะไรก็เหมือนกันคนไหนกดลิฟต์ให้คนนั้นก็ทุกคนก็ขอบคุณให้คนนั้นตอนเช้าก็ถ้ารู้จักกันก็เซฮัลโหลกันเรื่อยถ้าคุ้นเคยมากก็ไฮนี่แสดงว่าชอบใจกันมากถ้าใหม่ๆก็กู๊ดมอร์นิ่งเงี้ยฮาวอายูแต่ถ้าหากว่าชอบมากๆก็ไฮแต่มาวันถึงที่แรกพวกผู้หญิงมันมาให้กันแต่มาบอกแหมมึงไม่รู้มึงมาตีสนิทเวลาเราเป็นพระแล้วมาให้เลยเมื่อก่อนมันกู๊ดมอร์นิ่งอยู่นี่มันให้กับกูแล้วแท้จริงหมายถึงว่าเขาสนิทกับเรามากขึ้นแล้วถึงให้เนี่ยแสดงว่าเขารักเขาชอบเราเป็นพอใจกันแบบนี้คือไอ้คำพูดดีๆเนี่ยนะมันก็เป็นยากำลังนะทำให้เราคนเราเนี่ยอยู่กันอย่างแบบประเภทที่ไม่ค่อยสร้างความเป็นศัตรูกัน